เจริญธรรมเจริญสุขแต่ออกตนญาณโยมเมื่อนี้ก็เป็นวันที่11ของเดือนกันยายนในช่วงวันที่10 11 12 13 14 15หรือ16นี่พระเจ้าพระสงฆ์ที่มีส่วนของการแยกย้ายไปจำพรรษาในที่ต่างๆในมาร่วมกันในรูปแบบของการพบปะในฐานะว่าเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตตามรูปการของการเดินตามรอยของพระยุคลบาทคืออยู่ใต้ลมผากาสวพัทที่เฮาเอิ้นว่าผ้าเหลืองผ้าที่ย้อมด้วยน้ำฝาดเป็นธงไชยของผู้ที่มีความรู้สึกทั้งด้านคุณธรรมมีจิตใจที่ไกลแล้วจากขาศึกที่เฮาเอิ้นว่าไกลแล้วจากกิเลสเครื่องบ่งบอกเรานี่เฮาก็ให้ความรู้สึกถือว่าเป็นปูชนียะที่เฮาให้ความเคารพนับถือกันมาก็ที่มีได้โอกาสมาร่วมกันเพื่อเป็นการสร้างในส่วนหนึ่งของการให้ความรู้สึกที่เฮาเอิ้นว่าเป็นส่วนหนึ่งของอนุภาพพุทธานุภาพสัทธัมมานุภาพสังฆานุภาพก็หมายถึงความมีส่วนของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่เรียกว่ามีการดำเนินชีวิตบ่เป็นไปในทางตามกระแสให้เป็นไปในทางท่วนกระแสท่วนกระแสแสงพระอาทิตย์บ่ได้ล่องตามกระแสของแสงอาทิตย์มันกระด่อมทำให้เกิดความรู้สึกแตกต่างกันจังสันผู้ที่มีส่วนมาใช้ชีวิตในลักษณะท่วนกระแสจังสิก็ถือว่าเป็นการปรับปรุงชีวิตให้เป็นไปเพื่อความรู้สึกในทางปราศจากทุกโทษปราศจากกิเลสตัณหาปราศจากภัยเวรเพราะเป็นผู้ที่ตัดแล้วจากการเบียดเบียนการบ่เบียดเบียนก็เป็นส่วนของการสร้างความบ่ให้มีศัตรูบ่ให้มีภัยบ่ให้มีเวรดังนั้นจึงเป็นต้องมีการเป็นอยู่แบบมีอารมณ์ที่เฮาเอิ้นว่าเป็นธรรมเฮาก็มักพูดกันว่าพระกรรมฐานเห็นผู้ที่มีส่วนของการใช้เครื่องนุ่งห่มปกปิดร่างกายมีธงใช้ของพระอริยเจ้าเป็นเครื่องประดับเฮาก็เอิ้นว่าพระกรรมฐานความจริงพระกรรมฐานนั่นหมายถึงขอบประพฤติปฏิบัติเรียกว่าเป็นการส่งเสริมด้านการเป็นอยู่ให้มีความรู้สึกในทางท่วนกระแสท่วนกระแสของกระแสงพระอาทิตย์ท่วนกระแสของกิเลสตัณหาจึงมีอารมณ์ของการเป็นอยู่แบบความรู้สึกท่วนกระแสให้เกิดความสงบใจสงบจากอย่างสงบจากกับกิริยาที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของความมืดสงบจากกิเลสตัณหากรรมฐานอุบายให้เกิดความสงบใจก็บ่ได้เอาเรื่องอื่นเอาเรื่องของสัจธรรมของธรรมชาติของชีวิตเอามาปาลบเป็นเครื่องเตือนบ่ให้เกิดความรู้สึกภาพเพิดเพลินล่าเริงลุ่มหลงเพราะว่าความเพิดเพลินนั่นมันเป็นเครื่องโจ
จองจำมันเป็นเครื่องลึงลัดมันเป็นเครื่องผูกมัดเป็นเอิ่นว่าความเพิดเพลินเป็นเครื่องผูกพันสัตว์โลกอย่างสั้นจังต้องมีส่วนของอารมณ์ของธรรมชาติเป็นเหตุให้เกิดความเข้าใจบ่ได้เกิดความหมู่ซึกลุ่มหลงหลงไหลอารมณ์ของกรรมฐานภาษาเพิ่นเอิ้นว่ามรณะสติจังซี่แล้วคำว่ามรณะมันเป็นศัพท์เป็นภาษาบ้านเฮาก็ว่าธรรมชาติมันทำหน้าที่เฮาเกิดขึ้นมากับธรรมชาติมันทำหน้าที่ให้เกิดเฮาสิต้องจากไปกับธรรมชาติมันทำหน้าที่ให้จากไปล้วนแล้วแต่มีส่วนของความรู้สึกที่เฮาเอิ้นว่าธรรมกันนั่นล่ะธรรมก็คือธรรมชาติธรรมก็คือธรรมชาติที่เขาทำหน้าที่แล้วก็ธรรมก็คือกฎแห่งความจริงของธรรมชาติอันนั้นจังนะจังสั่นมรณะสติเป็นอุบายให้เกิดความรู้สึกคลายอารมณ์ในทางให้เกิดความสำคัญอุปทานการยึดถือโลกของเฮาที่มีส่วนหลุ่มหลงจนเป็นเหตุให้เกิดเป็นธีมาของเวรและภัยนำให้เกิดความรู้สึกช่วงชิงแย่งในการทำให้เกิดความรู้สึกเป็นธีมาของศัตรูก็เพราะอำนาจของความผูกพันยึดถือนี่เองอย่างฉันพระพุทธเจ้าเพิ่นจึงสอนให้เอาเป็นอารมณ์เป็นอุบายให้เกิดความหมู่ชึกคลายความกำหนัดย่อมใจให้เข้าใจถึงสภาพของความจริงของชีวิตนะชีวิตด้านสุขภาพด้านร่างกายชีวิตในทางด้านสุขภาพด้านจิตใจก็ให้เข้าใจพอความเข้าใจนี่เองเพิ่นจึงว่ากุศลภาษาหนึ่งเพิ่นเอิ้นว่ากุศลขวาภาษาหนึ่งก็เอิ้นว่าปัญญาสัมมาทิฏฐิอึ้งเสียแล้วความเห็นถูกความเข้าใจถูกนี่มันก็ทำให้เกิดความรู้สึกในทางเหมือนกับเฮาเดินไปทางทิศตะวันออกมีแสงสว่างให้ความสะดวกกับบ่วิตกกังวลล้วนแล้วแต่เป็นไปเพื่อความรู้สึกหลุ่งเรื่องและก็ปราศจากทุกโทษบ่มีความรู้สึกวิตกย่านกลัวสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกถือว่าเป็นส่วนหนึ่งเฮาสิต้องมีการไขควรเอามาเป็นเครื่องเตือนเฮาเองบ่ให้เกิดความรู้สึกลืมตนลืมโตจังซั่นอารมณ์ของกรรมฐานอุบายให้เกิดความสงบใจก็มามองชีวิตในแง่ธรรมชาตินั่นแหละธรรมชาติเกิดธรรมชาติของความจากขันเฮาฮู้จักธรรมชาติเหล่านี้ยังถูกต้องเฮาก็สิบ่ถูกครอบงำง่ำด้วยอำนาจของสิ่งที่มันเป็นศัตรูที่เฮาเอิ้นว่าไพ่คือสภาพที่ทำให้เกิดความรู้สึกบ่อยู่ในสภาพที่มีความสุขไพ่ของความโลภก็ดีไพ่ของความโกรธก็ดีไพ่ของความหลงก็ดีที่พระพุทธเจ้าเพิ่นให้เป็นลักเตือนจิตสะกิดใจกับเพื่อบ่ให้เกิดความรู้สึกเข้าถือว่ามันเป็นขยะชีน่ากลัวเป็นขยะที่มีลักษณะมีอันตรายเพราะเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งสิ่งที่บ่ดีดังนั้นเฮาก็เห็นเป็นขยะกันแน่
อย่าสิส่งเสริมอย่าให้การสนับสนุนถึงสิมีอาการยังสั่นก็ให้ถือว่ามันเป็นเครื่องให้เฮาระมัดระวังก็เฮาระมัดระวังก็บ่เป็นอันตรายจังสั่นจังว่ากรรมฐานเป็นอุบายให้เกิดความสงบใจเอาไปใช้ได้ทุกผู้ทุกคนบ่ได้ตะนี้หึงหวงเป็นอุบายให้ใจของเฮามีภูมิคุ้มกันคุณธรรมของความเป็นภูมิธรรมมันก็สิบังเกิดขึ้นก็อาศัยมีส่วนเกี่ยวข้องกับอุบายให้เกิดความรู้สึกได้ภูมิคุ้มกันนี่ทั้งสั่นเพิ่นจังถือว่าเป็นอารมณ์ของกรรมฐานให้เฮาได้มาซึ่งความสะอาดซึ่งความเป็นพระคำว่าพระก็หมายถึงผู้มีความรู้สึกของคุณธรรมที่ทำให้เกิดความรู้สึกมีลักษณะเปลี่ยนแปลงให้เกิดความประเสริฐขึ้นมาก็อาศัยจังสันจังสันเฮาก็มามีส่วนปฏิบัติกันเอามาเป็นอารมณ์ในช่วงของแสงสว่างจากพระอาทิตย์ในส่วนในช่วงของความมืดจากปราศจากแสงพระอาทิตย์ก็ให้ได้เตือนเจ้าของว่าการเวลามันผ่านไปผ่านไปแหละสั่นแห่งไหวของเฮาก็ยอมลาลำนับไปคันมาเตือนกันให้ขอคิดกันจังสิก็สิเกิดความเข้าใจในทางเป็นมนุษย์มากขึ้นคำว่าเป็นมนุษย์คือเป็นผู้ที่เรียกว่ามีคุณธรรมบ่ต่ำลงสู่ความเป็นดิรัจฉานฉลาดเห็นความรู้สึกบ่ดีเฮาก็เลิกเฮาก็หยุดเฮาก็เศร้าเท่านี้แหละความเป็นมนุษย์ก็คอยมีขึ้นเป็นขึ้นเป็นธรรมดาคือกันกับแสงแห่งอารุณสอดแทรกเข้ามาในความมืดความมืดมันก็สิจืดจางหายไปอันนี้ก็คือกันจันเฮาก็ให้ความสำคัญต่อชีวิตมาปฏิบัติโตปฏิบัติตนอย่างพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกะสิบ่เป็นคนงอเงาเต่าตุนแบบจัดดิรัจฉานก็เป็นคนฉลาดเข้าใจกับความรู้สึกของตัวเองมากขึ้นในที่สุดสิ่งที่ถือว่าเป็นอุปสรรคมันก็สิอันตรธานถ้าแสงสว่างสอดแทรกเข้ามาความมืดมันก็ต้องอันตรธานเป็นธรรมดาสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกเกิดขึ้นอารมณ์ของเฮาก็บ่ถูกครอบงำด้วยสิ่งบดบังมันก็สิทำให้เกิดความรู้สึกให้เฮามีการเป็นอยู่แบบรอบลู่รอบคอบจังซั่นความเป็นอยู่จังสิจังเป็นกุศลเป็นบุญเรียกว่าเป็นบุญก็ได้อย่างฉันเฮาก็ให้ความสำคัญอย่างฉันพระเจ้าพระสงฆ์เพิ่นมาร่วมกันก็เพื่อหยังก็เพื่อความรู้สึกในทางให้เกิดเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งให้เฮาได้คิดกันว่าความเป็นมนุษย์นั้นก็ไปจากความเป็นมาเป็นนี่ความเป็นพระเฮาก็ไปจากความเป็นมนุษย์นี่ล่ะให้คิดกันอย่างฉันแน่มันจังสิทำให้เฮาบ่เกิดความรู้สึกสุดแท้แต่ดวงมันก็สิได้มีการขนขวายพัฒนาใช้สติปัญญาในทางดำเนินชีวิตชีวิตนี่ก็สิเป็นไปในทางบ่มีโทษบ่มีอันตรายเป็นประโยชน์เป็นสมบัติอันล้ำค่าได้ความรู้สึกของสมบัติของมนุษย์มาเป็นเครื่องคุ้มครองก็สิเป็นประโยชน์ต่อไปเหล่าพระสงฆ์เพิ่นก็สิอนุโมทนาในการบำเพ็ญการให้ทานของพวกเราทั้งหลายที่เรียกว่าปัตตานุโมทนาไม่บุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนา